น้องคนนี้ก็ผมก็เพิ่งรู้จักโทษนะฮะเพิ่งรู้จักกันไม่นานจริงๆแล้วผมรู้จักกับเสียแป๊ะมาระยะเวลานึงแล้วแต่ห่างหายกันไปครับก็ยินดีด้วยครับสำหรับความสำเร็จในสเต็ปที่1จริงๆอย่างผมเคยพูดแล้วหลายครั้งว่าบางคนมีโอกาสที่จะเรียนแต่กลับไม่ได้เรียนบางคนอยากจะเรียนไม่มีโอกาสบางคนมีโอกาสแต่ไม่เรียนกลับไปกลับมาพูดแล้วกลับไปกลับมาแล้วงงไปหมดนะฮะจริงๆแล้วอย่างน้องปุ๋ยเนี่ยจริงๆประสบความสำเร็จในชีวิตค่อนข้างเร็วมากเพราะว่าฐานะทางพ่อแม่ค่อนข้างดีส่วนผมเองดีสิผมคนหนึ่งนะฮะโตมาจากจริงๆชีวิตจริงผมไม่ได้มีอะไรเลยเมื่ออดีตผมเป็นลูกคนจนคนหนึ่งฮะขอท้าความส่วนตัวนิดนึงไหนก็ออกขึ้นมาพูดแล้วเพราะผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยฮะเมื่ออดีตผมต้องอยู่กับพ่อแม่ซึ่งค่อนข้างทำสวนอาชีพจนนะฮะต้องอยู่บ้านหลังเล็กๆไม่มีโอกาสได้อยู่บ้านหลังใหญ่ๆราคาเป็นหลักล้านฮะบ้านผมราคาแค่หลักหมื่นนะฮะนึกสภาพดูกันว่าหลักหมื่นฝนตกต้องเอาพลาสติกคลุมหัวอยากเรียนก็ไม่ได้เรียนอยากเรียนปอตีก็ต้องหนีไปเรียนนะฮะสุดท้ายกว่าจะจบได้เหนื่อยมากต้องหาเงินเองเพราะฉะนั้นน้องๆที่อยู่ในที่นี้ทุกคนนะฮะมีโอกาสใครมีโอกาสที่จะเรียนก็เรียนเรียนเพื่ออนาคตใครที่มีโอกาสทางพ่อแม่มีฐานะก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเรียนสุดท้ายทุกคนจะมีความสำเร็จถ้าเราตั้งใจคนจนไม่ได้จนตลอดชีวิตโทษนะฮะคนรวยก็ไม่รวยตลอดชาติเพราะนั้นสามารถกลับไปกลับมาเหมือนที่ผมบอกที่แรกแล้วงงไปงงมาสุดท้ายคุณต้องมีเป้าหมายชีวิตแล้วจะสำเร็จขอแค่นี้ครับผมครับครับช่วงนี้ฟังผลงานเพลงสุดท้ายที่กรุงเทพสมยศวงคำภูจะมาร้องเพลงขาดคนหุงข้าวคุณจะไปแล้วว่าเนี่ยเว้ยเพลงขาดคนหุงข้าวกูจะดิ้นได้ยังไงเดี๋ยวมึงจะรู้สมยศเตรียมทีมยัง
ขอสุดท้ายกรุงเทพเที่ยวหนึ่งเอาขยอกมาดิ้นมารับรางวัลเลยแล้วไอ้ขาดเขาลงค่าจริงๆกูสั่งให้ร้องโนโคกขาดเขาลงค่าหรือกูก็ไปซื้อมาแล้วจากอาจารย์จุนชัยกิมพวงเดี๋ยวพระเบิร์ก็ไอ้สมยศมันจะหาที่ลงไม่ได้แต่ตอนนี้จำกูหมดเดี๋ยวก็ประคับประคองไปก่อนพักยิ่งเที่ยวรอนิดเดียวนะคะสุดท้ายที่กรุงเทพซึ่งผลงานเพลงนี้ประทับใจมากหมดไปหลายแสนแล้วไอ้แค่ชื่อเพลงเนี่ยถามว่าขึ้นได้เลยครับพี่จีใครอยากร่วมสนุกยกมือก็ได้จังยกตีนก็ได้จังก็มีโดนหน้าผู อยู่บ้านหนาดีๆไม่ว่าผู้เห็นมันแสบอยู่เด็กไม่รวยหน้าตาไม่สวยไม่เคยมากมีแต่น้ำใจกูดีไม่เห็นมีเลยสักคนเจอที่ไรเห็นมีแต่แกล้งเฉียดแทงหรือไทยเราหรือทนต้องยอมพี่กายเร็วกับความจนพ่อปุ๋ยมองมนอยู่กรุงเทพฯหลวงทีมงานการขอทีมงานมารับรางวัลตำรำด้วยรับด้วยรับรางวัลเอมาลูกที่มาบ้านคุณรู้พี่กายไม่รู้ปีไหนจำไม่ได้ที่เรารักกันโอ้ดูพี่สาวแอ้หัวเราะใช่แล้วกี่เดี๋ยวหมดหลายตัวกูก็ให้ยัดโนกแหละมึงอยากยัดตรงไหนที่มึงไปยัดโรงแรมฟรีเว้ยของกูเองยัดเลยยัดสวนกิมมิ่งแตกมันอยากแล้วมึงอยากแตกอะไรกับเรื่องมึงอะแล้วกูจะพอแตกก็เลยแตกนะปุ๋ยอยู่ไหนไอ้ปุ๋ยขึ้นมานี่ไอ้ตรงนี้เฮ้ยตัดที่เจนคือได้แล้วแล้วเด็กพ่อจ๋าว่าเด็กคอยาวด้วยเหรอพี่ไงเดี๋ยวนี้มันหดแล้วยาวบางบางไม่
ถามว่ากูทำแค่นี้เขาก็หาว่ากูเหอแล้วกูมีตะแบงอย่างเงี้ยให้มันน่าเกลียดเดี๋ยวฟังก่อนฟังก่อนแล้วจะดวงจะให้ลูกปุ๋ยแจกไอ้หนุ่มมึงชกที่ดวงหายยังมันยังแจกไม่ได้เพราะตังกูหมดบังยืนเรียงคิวแถวเดียวกฎกติกาผมไม่ได้พิมพ์แบงค์เองแล้วตอนนี้ตังกูหมดถ้าแต่ก่อนนี้โอ้ยสบายโอ้ยยืนเข้ากี่คนละ500เสื้อ1ตัวรอบแรกรอบ2คนละ100รอบ3ให้เขาแจกเพราะกูเมาพ่อแจกหลายรอบเก็บไปมากเอาไปไม่ได้แต่จริงๆแล้วคนมากี่คนครับมา99คนแต่เขามามากกว่านั้นมันจะปิดประตูเหลือแค่เดินออกส่งให้ปึ๋งนะลูกกระดามพ่อนั่งไงมึงเอาแค่คนเดินออกแล้วส่งให้คนละใบตังค์เหลือเท่าไหร่มึงก็รู้แล้วเชื่อมา99คนเลขที่กูชอบตอนนี้ปึ๋งนี้มันก็เหลือเท่านี้เนาะเพราะแบงค์ห้อยมันมีแค่นี้แหละครับกฎกติกานะครับกูชอบเลขเก้ามากไอ้เลขเก้าเขามาเช่าเป็นเพื่อรักษาคนอ่ะเราจะเลขข้างแล้วไปยิ้มรู้ของใครอ่ะได้ปุ๋ยมันเรื่องมันก็ได้แหละทำเรื่องของเช่ามันก็ได้แหละเพราะมันจบปริญญาที่กูสร้างขึ้นมาแล้วก็ตั้งขึ้นมาเองฟังนะครับมันก็น่าจะหมดแถวนี่แหละแต่คนที่ไม่ได้อย่าไปเสียใจเพราะผมไม่ได้เตรียมตัวมาโอกาสหน้าจะให้ทุกคนแหละครับแล้วเสื้อสั่งทำแล้วเขาบอกว่าพ่อเขาก็รอแหล่แล้วก็ตายจริงๆก็ไม่ได้เสื้อจริงๆจะแจกเสื้อด้วยถามว่าเสื้อผมแจกเยอะไหมครับแจกไม่เยอะแล้วครับเกือบหมื่นตัวแล้วแหละบางคนมันก็อยากใส่บางคนเอาไปประทับร่างที่ลูกชะตีเลยทั้งที่แม่เถอะคนเราใจสกปรกไงมันก็เกิดไม่ได้หรอกแต่คนเรามีน้ำใจของเราให้ไปชนิดโอ้เราไม่ได้ซื้อได้หาน่ะคุณค่ามันมีน่ะแค่นั้นผมก็ดีใจแล้วแจกเสื้อใครได้ใส่สักครั้งนึงผมก็ดีใจแล้วนะครับถ้ามันยังไม่เก่าเกินไปก่อนกรุณาอย่าไปทำบ้าจิ๋วเลยเงินทองมหายากถ้าขอกูไปแล้วมันไส้อะไรกูตรงไหนกูพูดไม่เพราะแล้วกูด่าแม่ไปก่อนเนี่ยแม่มาขอไปแม่อาจจะตีเลยทำบ้าจิ๋วเลยเพราะมีคนเขามาบอกแต่กูบอกอนุโมทนาของมันเถอะไอ้นิสัยชั่วอย่างเงี้ยมันไม่มีแตกหรอกคุณค่าของคนต้องมีเขาให้อะไรต้องนึกถึงตรงนั้นเขาให้ดีใจทำไมพูดมากแค่ล่ะก็กูตอนนี้มีร้อยเหลือแค่นี้กูก็ให้ดีใจเดี๋ยวให้ตะแก่น้อยมาแจกเดี๋ยวมีอะไรที่มึงไปคุยกันข้างมึงฟังกูพูดมึงไหมนะฟังสแกน้อยฟังดิลูกฟังยืนเรียงกันดีครบทุกคนคงไม่พอแบงค์พันเดี๋ยวกูเก็บไว้จ่ายค่าเบียร์ค่าของเขาก่อนค่าดนตรีก็ยังไม่จ่ายเลยไอ้เล็กก็ยังไม่มาเดี๋ยวแบงค์พันฟังเลยครับมันจะลงล็อกมันจะลงล็อกคนที่ไม่ได้จะเสียใจถ้าโอกาสหน้ามีนั้นต้องได้ทุกคนแล้วก็ต้องได้มากกว่าคนละ100บาทเพราะช่วงนี้ตังค์ผมหมดจริงๆนะครับคนอย่างผมไม่เคยโกหกใครแล้วก็กูก็พูดไม่เพราะปังเลี้ยงใจให้ดีที่จะสอนเดี๋ยวพอมึงนับไปแล้วพอกูประกาศไปแล้วมึงโยกใส่กันเลยคนที่หนึ่งได้หนึ่งใบ2ไม่ได้3ได้1ใบ4 5 6ได้1ใบแล้วคนที่9อ้าวเข้าใจไหมคำพูดฟังถ้าเรียนมามากปวดหัวก็1ได้2ไม่ได้3ได้ถ้ากลัวมันถึง9ผมก็เริ่มใหม่1ได้2ไม่ได้ถามได้เอาแค่หมดนะครับมันเหลือแต่แบงค์พันไปจ่ายค่าของก็พวกเครื่องเสียงก็หน่อยแล้วก็ค่าไฟเนี่ยมันคงไม่เอากูค่าร้อยหรอกมั้ง
บัวลอยกูหมามาไม่เอาหมื่นโอ้ยผมไม่ได้ไปขายนะครับเนี่ยผมเอามาแจกเขาขอให้เอา 9,000 ได้ไหมได้ค่ะมันขายอยู่ตรงนู้นได้หรือเปล่าดนตรีอะไรสนุกลูกอาละบงเลยกูไม่ให้แล้วกูจะลุกไม่ไหวแล้วอาละบงให้เขาลำมาเดี๋ยวกูเฉกแบงค์คว้างไปไอ้จงไม่ให้เปิดเพลงละบงมึงจะกวนสตีนกูดิไม่เท่าแหละเอาละบงจริงๆอ่ะแล้วลำไปเลยเดี๋ยวมันจะมีคว้างไว้นั่นแหละตามนั้นโอ้ยแจกแค่หมดมือหนึ่งได้สองก็ลำไปเฉยๆถือว่ามาร่วมสนุกกันสามได้แล้วก็เริ่มนับหนึ่งเพลงขึ้นไม่เป็นไรนะI'm gonna make you mine.
บอก
ร้อนเรียกดังนั้นบ้านกับเสียงปืนถ้าผมยิงต้องลงกลางคืนถ้าบ้านแบ่งปืนเอาไปไว้ตุ้มใจกำลังที่มันตายลบบุรีจะมาเล่นที่เจ็ดปีจะตายผมบอกเพื่อนบอกเลยไม่ค่อยใช่ถ้าเราต้องตายจะพาไปดูบ้านแม่ก็จะรับผมไม่อยากได้รับมาผูกใจสายก็พอสมควรทีนี้อึดเพราะๆช้าๆซับซ้อนมองหน้ากับพ่อแบ๊กเราจะให้น้องปุ๋ยร้องคู่กับแม่เขาเหรอปุ๋ยร้องร้องได้นะเออใช่ไหมร้องได้ฮะแม่ยังมือชี
ุกรรมแล้วนะคะขอให้โชคดีนะมีแต่ความสุขนะคะคิดจะพูดเจอก็พูดยังไม่คิดรู้ไหมว่าในชีวิตของใครต้องเกิดปัญหาต่อไปพบกับหัวหน้าห้อง622